ใช่ลูกสาวผมนะอันนี้ปู่มันอ่ะปู่มันนี่ชื่ออย่างนั้นทนายเกียรติตรงสุดเลยอันนี้แก้มน้องแก้มนี่น้องแก้มนี่นะเป็นหลานของปู่นายปู่นายเป็นพี่ชายผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะผมเป็นปู่แต่ว่าเนื่องจากว่าอารมณ์ดีหน้าตาดีก็เลยไม่ค่อยแก่อันนี้ยายต้อยนี่เป็นเมียปู่นายลูกปู่นายนี่ก็คือหลานนี่นี่ลูกของหลานก็คือเหลนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะผมนะเป็นปู่ทวดที่หน้าตาดีแต่ที่เมืองจีนก็มีนะครับคนอายุน้อยมีศักดิ์เป็นปู่เขาเรียกว่าปู่น้อยอันนี้ผมไปที่หมู่บ้านกระตุยโพสุยมาแล้วอ้าวก็เลยต้องพุ่มมาแล้วค่ะถามหาแม่แต่ก็อยากคุยนะอยากคุยกับคุณยายอยู่กับคุณยายอันนี้มาอะไรกันจ้ำชุดดอกแง่วันนี้เราไปซิ้วมาได้โอ้โห22กิโลปกมือบ๊ายบายทุ่งดองดองปกมือบ๊ายบายทุ่งดองดองทุ่งดองดองเอาต้องมาถามหน่อยทุ่งดองดองมาถามทุ่งดองดองทุ่งดองดองเหมือนประเทศโปรเกงแหละทำหัวท้องทุ่งดองดองทุ่งดองดองดองเบิ่งเดี๋ยวจะเป่าหัวพุทโธต่อจิตธรรมโอต่อใจสัมโพต่อจิตต่อใจต่อด้วยธรรมโอพุทธายะอย่าเป็นเด็กขี้ดื้ออย่าขี้ดื้ออย่าขี้ดื้ออย่าขี้ดื้อก็ยังห้ามใจเที่ยวฟังพ่อแม่เที่ยวฟังพ่อแม่เที่ยวฟังพ่อแม่คนมั่นใจมั่นใจป่ะนี่มั่นโดดวันนี้มีอาหารที่เตรียมไว้เย็นของวันที่1คือคนอื่นเขาจะไหว้กันวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวแต่คุณพ่อผมนี่ไหว้บรรพบุรุษไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนคนอื่นคือจะไหว้ตอนหลังอันนี้ต้องอธิบายนิดหน่อยนี่พระพุทธรูป2องค์นี่คุณพ่อผมนี่นายเซงตงสิรินี่รักคุณแม่มากคุณแม่ก็คือนางสอนสิริสารเลยเอากระดูกของนางสอนนี่มาปนแล้วก็อัดลงไปในพระพุทธรูป2องค์นี้คือกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์แล้วกราบพ่อแม่ด้วยแม่ตายอยู่ในมือของย่าสอนตายในมือผมเตี้ยแล้วก็วันนี้เราก็อันนี้คือกงคีนะครับตงสิคีคนที่มาจากหมู่บ้านกระตุยโพสุยน้องชายของตงสิคิวที่อยู่สกลนครนะครับอันนี้ตงเข่งเซงคุณพ่อผมนะครับอันนี้ยายราศีพิรมาศอันนี้เป็นนางนารีพิรมาศมีรูปเดียวที่เก็บไว้ได้เนื่องจากว่าสมัยนั้นพอจะมีฟิล์มขาวดำอย่างนี้ก็ลุงนายลุงยันแล้วก็อันนี้เป็นพี่เกษตรพี่เขยอันนี้ก็หลานชื่อแอลเสียแล้วนะครับอันนี้ก็พี่นายคุณนายคุณนายคุณนายนาแก่นะครับอันนี้หลานนายแจ็คอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วอันนี้เราก็เตรียมอาหารหวานคาวทำเนียมเขาก็มีเป็ดบ้างมีไก่บ้างมีปลามีหมูนะครับแล้วก็มีข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มข้างในมีไส้หมูอร่อยมากแล้วก็มีผลไม้ต่างๆเครื่องไหว้ต่างๆถ้าไม่มีไม่ครบก็ให้ถือเอาความกตัญญูที่ตั้งอยู่แล้วกันว่าถ้าเราถ้าเครื่องไหว้เหล่านี้ไม่ครบก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากไม่ใช่ว่าไปขายไร่ขายนามาไหว้ไม่มีก็เอาเท่าที่ได้เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษแต่คุณพ่อสั่งไว้นะไหว้นี่ก็ดีนะแต่ให้ทำตอนท่านมีชีวิตยิ่งจะดีกว่าฉะนั้นก่อนพ่อจะเสียคุณแม่จะเสียเนี่ยพวกผมลูกหลานญาติพี่น้องก็เอามาหาญาติมาให้ท่านได้อยู่ได้กินส่วนตายไปแล้วที่เอามาเส้นไหว้ท่านเนี่ยคงจะได้เรื่องกำลังใจแล้วก็ความกตัญญูแต่ท่านจะมาหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าความเชื่อของส่วนละส่วนคนแต่พวกผมเชื่อว่าท่านมาแต่ก็จะมีรายการสัมผัสที่มีอะไรแปลกๆเดี๋ยวประมาณ 4:00 วันนี้